มิวสิรินพัฒน์โพสต์ฟาดกลางโซเชียลหลังมีดราม่าเป้วงไมค์หลังจากที่เป้วงไมค์เพิ่งออกมาโพสต์ขอโทษแฟนๆทันทีเพราะมีดราม่าเมื่อเจ้าตัวเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่บิ๊กเมาท์เทนซึ่งเป้ได้พูดประโยคออกมาประโยคหนึ่งทำนองว่าอย่าแสวงหารักแท้ทนากับหนูหมึงยังปลอมซึ่งนอกจากจะมีทัวร์ลงคอมเมนต์ถึงเรื่องดังกล่าวในโพสต์ของเป้แล้วล่าสุดทางอดีตสาวคนเคยสนิทอย่างหมิวสิรินพัฒน์ที่ออกมาโพสต์ตอกย้ำดราม่าเบาๆและลงท้ายบอกว่าพูดลอยๆแต่งานนี้ก็ไม่วายโดนโยงว่าพูดถึงเป้วงไมค์โดยหมิวโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม BMMF11 อย่าแสวงหารักแท้ถ้าหน้ากับนมมึงยังปลอมศิลปินท่านหนึ่งกล่าวถ้าหน้าจริงหนุ่มจริงแล้วได้ผัวปักแบบนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณหมอศัลยกรรมทุกท่านที่ลงมีดบนหน้าดิฉันค่ะแล้วก็อย่าไปทักขอดูนมใครละเดี๋ยวไปเจอของปลอมนะคะพูดลอยๆซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันเพราะโพสต์นี้ของหมิวเรียกว่าฟาดได้เดือดมากไม่เบาเลยจริงๆเป้วงไมค์ขอโทษจากใจทัวร์ลงหนักปมบูลลี่คนทำศัลยกรรมกลางเวทีคอนเสิร์ต